อุบัติเหตุสยองรถเก๋งชนสกูตเตอร์มีคนบันทึกภาพอุบัติเหตุสยองระหว่างสกูตเตอร์2คันกับรถเก๋งในประเทศจีนไว้ได้สกูตเตอร์2คันเนี้ยวิ่งไปแบบไร้กังวลบนเลนด้านขวามือของถนนดูเหมือนสกูตเตอร์คันแรกจะบรรทุกผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิง1คนโดยฝ่ายหญิงกางร่มเพื่อปกป้องผิวจากดวงอาทิตย์ด้วยนะรอบคอบมากสกูตเตอร์คันที่2ขับขี่โดยมือซิ่งชายรถเก๋งซีดานสีเข้มกำลังวิ่งจากทิศทางตรงกันข้ามแล้วจู่ๆก็พุ่งตรงเข้าหาสกูตเตอร์ทั้ง2คันก่อนจะส่งผู้คนบนรถสกูตเตอร์ทั้ง3บินปลิวไปในอากาศชายที่ขับรถสกูตเตอร์คันแรกตกลงบนรถเก๋งในขณะที่ผู้หญิงถูกกระแทกปลิวไปข้างถนนคนขับสกูตเตอร์คันที่2กระเด็นไปตกบนทางเท้าด้านหน้าของรถเก๋งคนขับและผู้โดยสารรถเก๋ง3รายได้ลงจากรถไปดูแต่ไม่มีใครพยายามที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดคุณคิดว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ช่วยผู้บาดเจ็บอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ